รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเนื้อวัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายๆคนชอบทานไม่ว่าจะเอามาทำเมนูอะไรก็ตามแต่การเลือกเนื้อวัวให้อร่อยเนี่ยก็ต้องเลือกเนื้อวัวให้ถูกกับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลวันนี้เรามาเตรียมเศษเนื้อสำหรับทำแกงเขียวหวานกันค่ะวันนี้นานามีเนื้อ1ชิ้นนะคะแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเนื้อส่วนที่หลายๆคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่รู้จะเอามาทำอะไรดีเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ไม่ได้สวยมากเอามาทำสเต็กก็ไม่ได้เอามาทำเมนูอะไรก็ลำบากเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยจะราคาไม่ค่อยแพงเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะหั่นเวลาหั่นเนื้อให้เนื้อของเรายังนุ่มเนี่ยคือต้องหั่นตามขวางของเส้นใยเนื้อจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เวลาทำเขียวหวานเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเคี่ยวเนื้อนานเนี่ยนะคะนานาก็แนะนำให้คุณไม่หั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อเนี่ยชิ้นเล็กมากๆแล้วอะเวลาเอาไปต้มในน้ำนานๆเนี่ยนะคะเนื้อของเราจะชิ้นยิ่งเล็กลงไปอีกนานาหั่นชิ้นอย่างนี้เลยค่ะเวลาต้มออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อของเราก็ยังเป็นชิ้นอยู่เอาไปทำเขียวหวานก็ยังจะอร่อยเศษเนื้อเนี่ยนอกเหนือจากจะเอามาทำเขียวหวานแล้วยังทำได้อีกหลายเมนูเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อทุกส่วนสามารถเอามาทำเมนูได้เยอะมากขึ้นอยู่กับการเลือกเนื้อตอนเราซื้อมาได้เนื้อมาแบบนี้แล้วเนี่ยก่อนจะเอาลงไปต้มเราก็ล้างเขาซะหน่อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำเคล็ดลับการต้มให้เศษเนื้อของเรานุ่มเนี่ยนะคะที่บ้านเราเนี่ยนิยมเอาเศษเนื้อเนี่ยมาต้มกับน้ำกะทิและน้ำในสัดส่วนที่เท่ากันนอกเหนือจากกะทิกับน้ำจะทำให้เนื้อของเรานุ่มแล้วเนี่ยนานายังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคือใส่ข่าลงไปข่าเนี่ยจะทำให้เนื้อเวลาต้มเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เรียกได้ว่าคุณทานแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่านี่คือข่าแต่มันจะทำให้เนื้อของคุณหอมและไม่ขาวเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปต้มคู่กันกับเนื้อของเราวิธีการต้มง่ายมากๆนะคะเราใส่น้ำเปล่ากับกะทิลงไปสัดส่วนเท่าๆกันนะคะกะทิกับน้ำของเราเดือดแบบนี้แล้วใส่เนื้อของเราลงไปพอใส่เนื้อแล้วเคี่ยวไฟอ่อนได้เลยเติมเกลือป่นวันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอย่างนี้นะคะใส่ลงไปให้มีรสเค็มจางๆเพราะว่าเราจะเก็บเขาไว้หน่อยนึงเนื้อเนี่ยมันมีความหอมจากกะทิแล้วมีรสเค็มแล้วแต่อย่างที่เราบอกเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือเราใส่ข่าลงไปค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปต้มเขาไปด้วยกันเลยไฟอ่อนเคี่ยวเขาจนกระทั่งเนื้อของเรานุ่มคุณจะเห็นว่าเนื้อที่นานาหั่นเนี่ยชิ้นค่อนข้างโตเนื้อเนี่ยเวลาสุกเขาจะหดลงมาอีกเนี่ยจะได้ชิ้นที่ไม่ใหญ่มากเวลาแกงเขียวหวานออกมาเสร็จแล้วก็ยังเหลือเนื้อเป็นชิ้นชิ้นเนื้อของเราเนี่ยต้องเคี่ยวไปอย่างต่ำๆเนี่ย1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยล่ะเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ที่บ้านนานาเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนานาหยิบของที่นานาทำเอาไว้แล้วมาให้คุณผู้ชมดูหลังจากเนื้อของเรานุ่มเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นหน่อยแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะสามารถเก็บเนื้อนุ่มๆแบบนี้เอาไว้ได้หลายวันเลยล่ะในตู้เย็นนะแล้วเวลาจะทำเนี่ยก็แค่เอาออกมาปรุงอาหารได้เลยเวลาเก็บเนี่ยคุณผู้ชมเอาทั้งเนื้อและน้ำเก็บมาด้วยนะน้ำของเขาเนี่ยอร่อยมันจะมีความหวานของกะทิแล้วก็มีความเค็มๆหน่อยๆที่สำคัญเนี่ยเก
ลิ่นและรสชาติของเนื้อเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยอย่าทิ้งนะอย่างเมนูของเราวันนี้จะเป็นเมนูแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสดค่ะจากนั้นเราจะผัดพริกแกงกับน้ำมันพืชสิ่งที่ต้องระวังเวลาผัดพวกน้ำพริกแกงต่างๆเวลาซื้อน้ำพริกแกงตลาดมาอยากให้คุณผู้ชมลองชิมนิดนึงว่าพริกแกงที่ได้มารสจัดแค่ไหนพอเราเห็นว่าโหระพาของเราเนี่ยสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเขียวหวานเนื้อแบบนี้เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำเทผงหมักไก่กาโลโบกับน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันดีใส่สะโพกไก่น่องไก่น้ำตาลปี๊บและน้ำมันพืชเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้นานประมาณ1ชั่วโมงคลุกไก่ที่หมักไว้กับพริกไทยดำเรียงสะโพกและน่องไก่ลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกจัดไก่ย่างพริกไทยดำใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางข้างจานด้วยผักสดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูราดหน้าเปรี้ยวหวานหมี่กรอบใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตสำหรับทอดบะหมี่ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่บะหมี่ไข่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตสำหรับผัดลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันงาเติมแป้งมันละลายน้ำคนผสมจนเดือดข้นใส่บล็อกโคลี่ลวกแครอทลวกข้าวโพดอ่อนต้มสุกและกุ้งลวกคนส่วนผสมจนเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงจัดมีกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำรัดหน้าเปรี้ยวหวานใส่พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าใช้เวลาทำน้อยลงไปเกินกว่าครึ่งเลยล่ะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเคี่ยวเนื้อของเราจนนุ่มเพราะเนื้อของเรานุ่มมาอยู่แล้วสูตรนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะพูดเลยว่าเขียวหวานที่อร่อยจริงๆเนี่ยมักจะต้องเป็นเขียวหวานเนื้อหลายคนนอกเหนือจากจะทำเขียวหวานเนื้อแล้วก็นิยมใส่ใบพริกลงไปตำในเครื่องแกงด้วยเพื่อให้เครื่องแกงของเรามีสีเขียวแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่มีคุณก็สามารถทำแบบธรรมดาธรรมดาได้เริ่มทำด้วยกันคือตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นเราจะผัดพริกแกงกับน้ำมันพืชสิ่งที่ต้องระวังเวลาผัดพวกน้ำพริกแกงต่างๆเวลาซื้อน้ำพริกแกงตลาดมาอยากให้คุณผู้ชมลองชิมนิดนึงว่าพริกแกงที่ได้มารสจัดแค่ไหนเพื่อที่ว่าจะได้คำนวณสัดส่วนของน้ำปลาได้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดพริกแกงรสนี้มาค่อนข้างเค็มคุณใส่น้ำปลาเท่าเดิมเขียวหวานคุณอาจจะเค็มมากขึ้นจนไม่อร่อยหลายคนจะนิยมเติมน้ำปลาตอนนี้เลย
พราะว่าเวลาน้ำปลาโดนกระทะร้อนๆเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมๆขึ้นมากลิ่นหนึ่งเวลาน้ำปลาโดนกระทะร้อนๆเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมๆ ออกมาพอเราได้พริกแกงแบบนี้แล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปพอหลังจากพริกแกงฟูแล้วเนี่ยผัดต่อไปอีกสักพักเราจะเห็นว่าตัวเครื่องแกงกับกะทิของเราเนี่ยจะเริ่มมีน้ำมันลอยแน่อันนี้เรียกว่ากะทิเริ่มแตกมันละขั้นตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทิ้งกระทะไปหรือไม่สนใจเขาไปสักพักเดียวเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะคะใส่กะทิจนหมดแกงเราจะข้นๆเลยนะพอเดือดอีกรอบก็ใส่เนื้อของเราลงไปได้ละหลังจากเราได้น้ำเขียวหวานของเราแล้วใส่เนื้อของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ทำหมดเลยกินหลายคนเอาเนื้อของเราลงไปใส่น้ำลงไปได้เลยนะไม่มีปัญหาเราเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วปรุงรสค่ะเดือดแบบนี้แล้วเขียวหวานเนี่ยมันก็มีรสหวานนิดนึงนานาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะให้รสหวานแต่เป็นความหวานแบบนวลๆน่ะมันค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับอาหารไทยคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นเนี่ยใส่ผักของเราลงไปอันนี้เป็นใบมะกรูดฉีกเอาแกนกลางออกก่อนใส่ลงไปเนี่ยนะคะขยี้เขาหน่อยน้ำมันในใบมะกรูดจะออกแล้วก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะมะเขือพวงใส่เสร็จแล้วยังห้ามปิดไฟผัดจนกระทั่งเขาสุกก่อนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะดำนะและนี่ค่ะอีกหนึ่งพระเอกของเราเราใช้พริกขี้หนูสวนสีเขียวบุบแบบนี้หลายๆคนจะนิยมใส่ใบพริกลงไปด้วยใส่ก้านพริกลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่วันนี้ใส่เป็นแบบนี้มันสวยกว่าเวลาตักลงจานบุบเขานิดนึงนะคะสีเขียวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสีแดงแล้วเราชอบมากเลยเพราะเวลาใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทานเนี่ยหลายคนจะเข้าใจมันคือผักเขาจะไม่รู้มันเหมือนลูกโดดอ่ะกินเข้าไปเสร็จแล้วมันแบบสะดุ้งดีเวลากินใส่โหระพาลงไปอันนี้เด็ดเป็นใบๆลงไปอย่าลืมว่าห้ามปิดไฟก่อนโหระพาสุกไม่เช่นนั้นโหระพาจะดำเช่นกันอันนี้พริกชี้ฟ้า3สีใส่ลงไปเพิ่มสีเฉยๆค่ะสวยน่ารับประทานพอเราเห็นว่าโหระพาของเราเนี่ยสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเขียวหวานเนื้อแบบนี้เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากเดือดอยู่เลยคุณดูสิเนื้อแบบติดมันนะนุ่มๆ นะโหส่วนตัวเวลากินเขียวหวานอ่ะไม่ได้ชอบเสิร์ฟเขียวหวานน้ำเจิงๆพอรู้สึกว่าน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกอ่ะคนจะรู้สึกว่าน้ำของเราเนี่ยอร่อยเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะมีผลพาเควังผลพาช่อหนึ่งสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสวนเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหได้ว่าเติมข้าวเลยอ่ะเมนูนี้ช่วงหน้าอาจารย์นิสะมีเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเอาล่ะเราลงมือเสื้อไก่วันนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอาน่าจะเอาไก่ส่วนไหนสำหรับเราเลือกเป็นน่องปีกบนคุณผู้ชมก็ซื้อมาเตรียมไว้จะให้ดีก็นับจำนวนชิ้นคนหนึ่งน่าจะสัก 3-4 ชิ้นนะคุณผู้ชมทำไปลำพึงลำพันไปอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยตายน่ากินอ่ะจัดไก่ลงตะกร้าให้สวยงามซอสมะเขือเทศซอสพริกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูสปาเกตตี้เส้นดำทะเล
ใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะไวท์ทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IS ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราวหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมพริกขี้หนูสวนและพริกขี้หนูแห้งผัดจนมีกลิ่นหอมใส่สปาเกตตี้เส้นดำต้มสุกตามด้วยกุ้งสดลวกปูม้านึ่งสุกและปลาหมึกลวกผัดส่วนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ผักชีซอยและโหระพาซอยผัดจนสุกแล้วปิดไฟยกลงจัดสปาเกตตี้เส้นดำทะเลใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสและตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองได้เลยโอ้ยนั่งอยู่กับบ้านตอนนี้ต้องเป็นที่ปลื้มเพราะอยากรับประทานกันทุกคนนั่นก็คือไก่ทอดก่อนจะลงมือทอดไก่ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันปลามรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันไว้ก่อนโอ้ยคุณผู้ชมกระทะที่ใช้นี่ก็ดูสิด้ามจับถนัดมากมีหูด้านนี้เผื่อร้อนเลินรีบยกอันนี้ก็ไว้เกี่ยวเวลาล้างได้คุณผู้ชมเป็นกระทะไวทะลัก3ชั้น IH 34เซนติเมตรคุณผู้ชมตราหัวมะลายนะด้ามแล้วก็หูจับเนี่ยเป็นเบเกอร์ไลท์นะคุณผู้ชมเอาละเราลงมือซื้อไก่วันนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอาน่าจะเอาไก่ส่วนไหนสำหรับเราเลือกเป็นน่องปีกบนคุณผู้ชมก็ซื้อมาเตรียมไว้จะให้ดีก็นับจำนวนชิ้นคนหนึ่งน่าจะสัก 3-4 ชิ้นนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งประกอบอาหารตรากโกกิกล่องนี้เป็นแบบ 2-in-1 นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างมีแป้ง2ซองคุณผู้ชมแล้วก็มีเครื่องปรุงกระเทียมพริกไทยแล้วก็เผ็ดพริกป่นอยู่ในนี้เราจะใส่ลงไปหมักไก่ทั้ง2ซองเลยคุณผู้ชมอุ้ยนี่กระเทียมพริกไทยหอมมากใส่ไปเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็พริกป่นด้วยก็ใส่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมซื้อถุงมือไว้นะคุณผู้ชมนะเพราะไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์สดๆเรื่องสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนถุงมือต้องเปลืองหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำของแห้งๆอ่ะเรามีตั้ง3ชำอ่างคุณผู้ชม1ชำอ่างแรกเราก็จะใส่แป้งประกอบอาหารที่มากับกล่องแป้งประกอบอาหารโกกิ 2-in-1 คุณผู้ชมยื่นขออนุญาตใช้2ซองเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้เหลือแกะกล่องแล้วก็ใช้ให้หมดอ่ะมันก็ดีกล่องนึงก็ไม่กี่บาทคุณผู้ชมอ่ะละเรียบร้อยเกร็ดขนมปังชุบทอดเบรดครัมส์ก็โกกินะคุณผู้ชมเอาไปอ่างสุดท้ายเลยอ่างที่3เกร็ดสวยงามมากอ่างที่2เราต้องใส่ไข่ไก่นะถ้าคุณผู้ชมจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไปอย่าลืมนะเลือกซื้อไข่ไก่แล้วก็อย่าลืมเป็นตรา KCF กล่องแบบนี้นะไข่ไก่สดมากเป็นฟรีเรนจ์เอกตรา KCF นะคุณผู้ชมอุ้ยไข่แดงเป็นลูกกลมบล็อกเลยนะเนี่ยดูสิตายสดแบบนี้เราก็ตีไข่ไก่พอแตกคุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนถุงมืออีกนะคุณผู้ชมนะคราวนี้เราจะมาทำของแห้งๆแป้งแห้งนะโกกิเราทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะใส่ไก่ที่เราคลุกไว้เคล้ากับแป้งแห้งซะก่อนถึงบอกว่าใส่แป้งเยอะหน่อยคุณผู้ชมก็อย่าไปเสียดายแล้วก็หยิบอันนี้มาไข่อยู่นี่ก็หยิบขึ้นมาสะบัดสะบัดหน่อยอย่างนี้เคาะเคาะนะเห็นไหมแล้วก็จุ่มไข่ให้เปียกพอจุ่มไข่เสร็จปุ๊บก็เอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังใช้ช้อนอีกคันหนึ่งตะล่อมเกล็ดเอาล่ะ
เสร็จแล้วก็ลองดูซิน้ำมันได้ที่ไหมก็หย่อนลงไปชิ้นแรกอุ๊ยตายได้ที่แล้วต้องรีบคุณผู้ชมต้องรีบนี่การเป็นแม่ครัวเนี่ยต้องใช้ทักษะมือไม้ต้องแคล่วคล่องว่องไวคุณผู้ชมทำไปลำพึงลำพันไปอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยตายน่ากินน่ะเอาล่ะคุณผู้ชมบางชิ้นใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิความสวยและความน่ารับประทานตักขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันซะก่อนไฟอย่าแรงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าประเดี๋ยวเกิดน่องไก่ไม่สุกกัดเสร็จแล้วมีเลือดแดงๆเล็กๆติดอยู่ตรงกระดูกเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทอดไก่ต้องใจเย็นประเดี๋ยวพอทอดเสร็จเรียบร้อยพักไว้พออุ่นๆเดี๋ยวเรามีการปรุงรสให้มันแบบดูทันสมัยเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนรับประทานนะจัดไก่ลงตะกร้าให้สวยงามซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วแต่นะลูกเต้าชอบแบบไหนก็เป็นแบบนั้นก่อนจะเสิร์ฟตอนนี้ยังอุ่นๆอยู่ผงไข่แดงเค็มสูตรสำหรับมันฝรั่งทอดอร่อยต้องลองคุณผู้ชมปลาเคซีเอฟคุณผู้ชมไปซูเปอร์มาร์เก็ตมองนะซองนี้คุณผู้ชมซื้อเลยทอดเฟรนช์ฟรายเสร็จคุณผู้ชมก็จัดการได้เลยนี่อันนี้เราทอดไก่เสร็จเราก็เอามาโรยอย่าลืมนะครับตำรับอร่อยอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับดีๆในการต้มฟักมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราจะนิยมหั่นแบบนี้อันนี้ส่วนตัวนะเราว่ามันหั่นง่ายกว่าเคล็ดลับของเราคือเราจะต้มฟักของเราก่อนให้สุกประมาณ 50% ค่ะวันนี้เราจะเอาเมนูฟักของเราเนี่ยนะคะมาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองกันค่ะเราจะเอาไก่ของเราเรียงเข้าไปในหม้อสลับกับฟักคุณผู้ชมวันนี้จะพิสามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเมนูผัดไทยเขียวหวานจ้ะเริ่มจะหอมๆใช่ไหมตรงนี้เพราะเราโดนกับน้ำมันเราจะไม่เพิ่มน้ำมันอีกคุณผู้ชมพอหมกลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมปิดเตาเลยความร้อนเนี่ยมันจะระอุลงไปแล้วจะทำให้ถุงว่างเนี่ยสุกพอดีเดี๋ยวตักใส่จานได้แล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ